เรื่องของเรื่องก็คือว่าเวลารัฐบาลแต่ละรัฐบาลเข้ามาเขาพยายามที่จะมีโครงการของตัวเองด้วยเหตุผลต่างๆด้วยเหตุผลทางการเมืองคือด้วยเหตุผลที่จะหาเสียงต่อไปเพราะฉะนั้นเขาย่อมจะต้องมีนโยบายที่คิดว่าจะหาเสียงได้ติดตัวมาไม่สนใจเราว่านโยบายของรัฐบาลเก่าจะดีหรือไม่ดีก็ต้องเอาออกไปแล้วก็เริ่มนโยบายใหม่เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนโยบายไม่เคยเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเลยแล้วเราก็เสียงว่าประมาณไปทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลโดยไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่ารัฐบาลมาอยู่2ปีใช้งบประมาณ2ปีก็จบทั้งที่โครงการควรจะเป็นสัก4ปีอย่างนี้เป็นต้นมารัฐบาลใหม่ก็เข้ามาก็เริ่มโครงการใหม่อีกก็ใช้เงินอีกสิ่งเหล่านี้ทำให้นโยบายเรื่องการศึกษาของเราอ่อนแอนะครับถ้าบอกว่าเราจะอ่านจากอะไรก็ได้แล้วก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นพวกแท็บเล็ตหรืออีบุ๊กหรืออะไรทำนองนั้นเป็นการพูดของคนซึ่งมีพื้นฐานการศึกษาที่ดีนะครับอย่างเช่นประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่ใช้ภาษาสากลนะครับถ้าเผื่อว่าประเทศเหล่านั้นมีการศึกษาด้วยภาษาสากลเช่นภาษาอังกฤษหรือในประเทศลาตินอเมริกาที่ใช้ภาษาสเปนประเทศพวกนี้เนี่ยเขากำลังเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาใหม่คือนำเทคโนโลยีสมัยใหม่คืออีบุ๊กหรือแท็บเล็ตหรืออะไรพวกนี้เข้ามาควบคู่กันกับหนังสือแบบโบราณแบบเก่าแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะทิ้งหนังสือแบบเก่าไปเพราะอะไรเพราะว่านับตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่มีหนังสือเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันมีวิชาความรู้สรรพวิชาความรู้ต่างๆที่อยู่ในหนังสือแบบเก่าแบบโบราณเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เราก็ยังต้องพึ่งพาหนังสือแบบเก่าซึ่งได้เก็บรักษาเอาไว้หรือที่เคยทำเอาไว้จะต้องถ่ายทอดจากสื่อชนิดหนึ่งมายังสื่ออีกชนิดหนึ่งคือสื่อชนิดเก่ามาสู่สื่อชนิดใหม่ทิ้งกันไม่ได้สำหรับประเทศซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาสากลนะครับอย่าลืมนะครับว่าประเทศเราเป็นประเทศไทยและมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติและเด็กส่วนใหญ่ 90% ใช้ภาษาไทยมีเพียงประมาณ 10% เท่านั้นคนไทยที่รู้ภาษาอังกฤษหรือรู้ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยเพราะฉะนั้นการที่จะเอาสื่อสมัยใหม่เข้ามาเนี่ยจะต้องถามก่อนว่าเรามีเนื้อหาเป็นภาษาซึ่งเด็กของเราจะค้นคว้าได้จะหาได้จะหยิบฉวยได้อย่างรวดเร็วพร้อมหรือยังนะครับสมมติว่าเด็กของเราทุกคนในประเทศไทยมีแท็บเล็ตมีเครื่องอ่านอีบุ๊กมีอะไรสมัยใหม่หมดทุกคนเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลรวยรัฐบาลซื้อให้หมด40ล้านคนเนี่ยรัฐบาลซื้อให้หมดคือภาษากลางของเราภาษามาตรฐานของเราที่เด็กของเราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ภาษาสากลคือจะบอกว่าเด็กของเราภาษาดีหรือไม่ดีนั่นเรายังไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าการเรียนการสอนของเรายังใช้ภาษาไทยแต่ว่าเนื้อหาของสื่อที่มันมีอยู่มากในโลกนี้เนี่ยเป็นภาษาสากลเช่นเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสเปนเป็นภาษาอื่นๆซึ่งเด็กของเราเนี่ยไม่ถนัดเลยเพราะฉะนั้นการที่จะให้เด็กทุกคนมีแท็บเล็ตหรือมีโน้ตบุ๊กหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่มากครบถ้วนอย่างไรก็ตามก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราไม่รู้จะไปหาข้อมูลมาจากไหนนอกจากภาษาไทยในเมื่อเด็กเขาเปิดเน็ตด้วยภาษาไทยเขาก็ย่อมค้นหาภาษาไทยคำถามก็คือว่าแล้วเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยที่เราจะเอาไปใส่ในอีบุ๊กในสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ทั้งหลายนั่นน่ะเรามีพร้อมแล้วหรือยังเรามีครบถ้วนหรือไม่ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีครบถ้วนแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเอาเล่นอย่างอื่นนะครับแทนที่เด็กจะค้นคว้าหาความรู้ในที่สุดก็กลายเป็นเอาไปเล่นเกมเอาไปเล่นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือคนขายแท็บเล็ตไม่ใช่เด็กนะครับรัฐบาลจะเอาอะไรล่ะรัฐบาลจะเอาความรู้จริงๆหรือจะเอาความทันสมัยความโก้หรือความมีหน้ามีตาเหมือนกับชาติอื่นที่เขาเจริญแล้วทั้งหลายถ้าบอกว่าจะเอาความรู้จริงๆเนี่ยไอ้ความรู้พื้นฐานในรูปแบบพื้นฐานก็ยังพอทำได้และยังจำเป็นอยู่อย่าลืมนะครับว่าประเทศใดก็ตามที่เขามีเทคโนโลยีสมัยใหม่เขาจะต้องพัฒนาระบบหนังสือพื้นฐานคือระบบห้องสมุดสาธารณะไปพร้อมกันด้วยเขาไม่ทิ้งหรอกมีแต่ประเทศไทยนี่แหละที่คิดว่าเอ้ยถ้าเผื่อว่า
เรามีแท็บเล็ตแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจแล้วเรื่องหนังสือแบบเก่านั่นน่ะหนังสือแบบเก่าเนี่ยยังจำเป็นอยู่และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศซึ่งไม่ได้สอนหนังสือด้วยภาษากลางนี่คือคำตอบยังไม่พอครับยังไม่พอรัฐบาลก็ยังไม่ได้สนับสนุนการผลิตหนังสือที่มีสาระมีแก่นสารที่จะเอาเนื้อหาไปพัฒนาคนพัฒนาประเทศนี่ยังไม่มีเลยครับเกี่ยวข้องทั้งหมดแหละคือสมมติว่าเด็กเขาสนใจที่จะอ่านหนังสือใช่ไหมครับเขาเข้าไปในห้องสมุดตอนนี้คำถามก็คือว่าขณะนี้เขาหาอะไรได้จากห้องสมุดเพราะว่าห้องสมุดก็เริ่มไม่กรองหนังสือแล้วห้องสมุดรับบริจาคหนังสือเพราะมีใครก็ตามที่บริจาคหนังสืออะไรก็ตามเข้าไปเนี่ยบางทีบรรณารักษ์ก็อลุ่มอล่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีอีกระบบหนึ่งก็คือระบบการขายตรงการขายตรงของสำนักพิมพ์การจัดกิจกรรมของสำนักพิมพ์การส่งเสริมให้เกิดนักเขียนรุ่นเด็กๆเพราะเนื้อหาที่มันอ่อนปวกเปียกเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นในระบบหนังสือของไทยและระบบการอ่านของไทยคือแทนที่เด็กจะมีเนื้อหาซึ่งแข็งแกร่งให้เลือกมากเด็กก็ไม่มีกลายเป็นว่าทั้งตลาดเปิดหมายความว่าตลาดตามร้านขายหนังสือทั่วไปก็มีแต่หนังสือที่อ่อนปวกเปียกในห้องสมุดก็มีแต่หนังสือที่อ่อนปวกเปียกและเด็กของเราจะรับสาระแก่นสารจากที่ไหนก็ไม่มีพอมองไปฝากรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่เข้าใจอีกว่าไอ้ระบบหนังสือเนี่ยมันจะต้องทำอะไรกันบ้างไม่ใช่ว่าเปิดให้ทุกคนค้าอย่างเสรีในเรื่องหนังสือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าหนังสือกลายเป็นสินค้าเสรีที่ใครจะทำก็ได้คุณภาพเป็นยังไงก็ได้ไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครดูแลแม้แต่หนังสือที่ใช้อ่านในโรงเรียนก็ไม่มีใครสนใจนะครับแล้วพอยิ่งไปเน้นแท็บเล็ตเน้นอีบุ๊กแล้วไม่สนใจหนังสือพื้นฐานแล้วยิ่งไปกันใหญ่